สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่โลกนักล่าของเจ้าจิ้งจอกสีเทากันอีกครั้งในครั้งนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆไปทําอุปกรณ์ของแมวกันบ้างอุปกรณ์แมวเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด6ชนิดครับรวมกับเจ้าแมลงฮิวที่ได้มาตอนแรกด้วยซึ่งเราจะได้อุปกรณ์แมวจากการผูกมิตรกับชนเผ่าแมวที่อยู่ตามแผนที่ต่างๆครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยนี่ครับ Ancient Forest White Spire West Coral Highland Rotten Wild แล้วก็ Elder Recess ฮะโดยเจ้า Elder Recess นี่จะเป็นที่สุดท้ายที่เราจะไปครับเพราะว่าเงื่อนไขการปลดล็อกอุปกรณ์นี้เราต้องทำอุปกรณ์ของทั้ง4แผนที่นี้ให้ได้ก่อนครับสำหรับที่แรกที่เราจะไปก็จะเป็น Ancient Forest แห่งนี้นะฮะเพราะว่าเงื่อนไขง่ายที่สุดครับเพียงแค่ตามรอยให้เจอฮะเพื่อนๆจะเจอรอยของชนเผ่าต่างๆได้ตามแผนที่เลยครับถ้ายังไม่ผูกมิตรก็จะมีร่องรอยปรากฏให้เราเก็บได้เสมอฮะโดยเราจะเริ่มกันที่แคมป์17แล้วก็ตามหาตัวนี่ครับน้องแมวสั่งมาร์คไว้เลยก็ได้ครับเพราะว่าการจะผูกมิตรกับชนเผ่านี้เราต้องหาตัวพวกเขาให้เจอแล้วก็ไล่ตามพวกเขาไปที่แคมป์ครับไม่สามารถลักไก่ไปที่แคมป์ได้โดยตรงเนี่ยฮะเห็นตรงนี้จะเป็นร่องรอยของชนเผ่าบัคแทปเปอร์ประจำแผนที่นี่ฮะแนะนำให้เก็บร่องรอยให้เต็มนะครับถึงแม้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเก็บให้เต็มก็ตามในการผูกมิตรกับชนเผ่าเหล่านี้แต่ถ้าเราเก็บเต็มครับก็จะได้นี่ได้ตั๋วเทลไรเดอร์มาครับน้องแมวเขาก็จะรีบหนีไปเวลาโดนเจอตัวครับเราก็ไล่ตามเลยครับไม่ต้องกับดักจับนะฮะแค่ไล่ตามไปเฉยๆก็พอครับเขาก็เข้าใจเอาสัตว์มาใช้นะครับเนี่ยใช้เป็นแมวน่ารักเหลือเกินตัวนู้นแล้วครับตรงนี้ก็กดวิ่งเอาครับแล้วเดี๋ยวตัวเกมเขาจะโหนให้โดยอัตโนมัติเองครับเนี่ยตามไปเรื่อยๆเลยแสงหน้าเขาซะงั้นดูเขาจะพยายามหนีมากมีการร้องเมียวๆด้วยความตกใจฮะเรียบร้อยครับง่ายๆครับไม่มีอะไรมากสำหรับเควสแรกสุดในการผูกมิตรกับชนเผ่าบัคแทปเปอร์ของเราก็จะได้แซตไฟเคทครับเป็นอุปกรณ์แมวที่ในเลเวลแรกจะเป็นการวางกรงแมลงแฟตครับทำให้เราสามารถใช้แฟตแบบว่าติดตั้งพื้นได้แล้วก็พอเลเวลสูงขึ้นน้องเหมียวก็จะสามารถวางทันดูบัคแทปได้ครับก็จะมีความสามารถเหมือนกับช็อคแทปทุกประการโอเคครับตรงนี้ก็จะจบไปสำหรับอุปกรณ์แมวชิ้นแรกเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แมวชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับผม